ดีต้อนรับท่านนะครับผู้นำเมืองท่านเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยผู้แทนจากเมืองหลวงอาเซียนผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียนผู้อำนวยการสำนักสภากรุงเทพมหานครผู้เข้าร่วมประชุมผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียนตามที่เจ็ดในวันนี้เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำและผู้แทนจากเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ร่วมกันค้นหาตลอดในการส่งเสริมความร่วมมือระดับท้องถิ่นที่มีรวมถึงแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินโครงการต่างๆภายใต้เสาหลักของประชาคมอาเซียน3ประการได้แก่ประชาคมการเมืองโดยได้มีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนกระทั่งปัจจุบันประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการขอบคุณครับ Mr. Lee Hong Song Deputy Chairman of Hanoi People's Committee Hanoi Socialist Party 2-1การสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆตรงนี้